เราเป็น family business นะครับเราไม่ได้มองว่า3ปี5ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอย่างเดียวเรามองว่าธุรกิจของเราอีก20ถึง50ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงการส่งไม้ต่อสู่เจเนอเรชันต่อไปจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ Forbes Milestone อยู่กับคุณนรันธรรมวรานุคุปกรรมการผู้จัดการบริษัท PMT The Hourglass ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิการะดับไฮเอนด์ผู้ซึ่งเคยให้สัมภาษณ์กับ Forbes Thailand ฉบับเดือนกุมภาพันธ์2559ถึงการต่อยอดกิจการเพื่อสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตและในวันนี้ก็เป็นเวลากว่า6ปีแล้วนะคะคุณนรันก็ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ถึงช่วงเวลาการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาของ PMT The Hourglass ว่าเป็นไปดังใจหวังเพียงใดสวัสดีค่ะคุณนรันสวัสดีครับคุณนรันเป็นเจเนอเรชันที่2ของ Prima Time ใช่ไหมคะครับคุณพ่อคุณแม่ผมคุณณรงค์กับคุณวิภาดาก่อตั้งกลุ่ม Blue River นะครับซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีและเครื่องประดับเรามีทั้งผลิตส่งออกแล้วก็มีการค้าปลีกในเมืองไทยก็น่าจะมาถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณ50ปีแล้วนะครับในทศวรรษที่90เนี่ยเราก็มีการขยายธุรกิจในธุรกิจการค้าปลีกนาฬิกาด้วยผมเองได้กลับมาช่วยธุรกิจเนี่ยประมาณช่วงปี2005นะครับหลังจากที่จบการศึกษาที่อังกฤษแล้วก็ไปทำงานเป็น Investment Banker อยู่ที่ฮ่องกง3ปีนะครับก็กลับมาตอนนั้นกลับมาในช่วงเวลานั้นก็กลับมาช่วงรับไม้ต่อจากคุณพ่อพอดีคุณพ่อเสียด้วยนะครับในช่วงเวลานั้นก็บริหารได้พักหนึ่งนะครับก็ได้ทำการธุรกิจร่วมทุนนะครับกับทางบริษัทกลุ่มบริษัท The Hourglass ซึ่งก็มีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี2008นะครับมาจนถึงวันนี้ก็น่าจะ15ปีแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะหลังจากที่เริ่มทุน Joint Venture กับทาง The Hourglass ค่ะทั้งสองฝั่งก็คิดว่าเรามีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันเรามองเห็นศักยภาพของตลาดเมืองไทยแล้วก็ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเรามองว่าผู้บริโภคในเมืองไทยเนี่ย sophisticated มากแต่ว่ามันมี disconnect นะครับระหว่าง offering ที่มีอยู่ในเมืองไทยกับสิ่งที่ดีมานด์ที่มีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2008มาถึงวันนี้เราก็ตัวเลขยอดขายก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับผลประกอบการก็ดีขึ้นตามลำดับโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาในตลาด Luxury Watch ในเมืองไทยนะครับด้วยมิชชั่นของเราเนี่ยคือเราต้องการที่จะโปรโมทวัฒนธรรมการสะสมนาฬิกาเราต้องการที่จะenrich เรื่องของ passion ของลูกค้าในเมืองไทยด้วยถ้าพูดถึงในช่วง6ปีที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่ที่คุณนรันเข้ามาสานต่อกิจการมีสิ่งใดที่เปลี่ยนไปบ้างคะในแง่ของกลุ่มตลาดผู้บริโภคทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศคะผมว่าแบบช่วงหลายปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมจะพูดกับแบรนด์พาร์ทเนอร์นะครับหลายๆครั้งก็คือตอนที่ผมเริ่มเข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ย อายุโดยเฉลี่ยของลูกค้าเราเนี่ยจะอยู่ที่40ขึ้นณวันนี้นะครับต้องบอกว่าอายุของลูกค้าเราเนี่ยโดยเฉลี่ยกลับลงมาอยู่ที่ประมาณ 30-40 ปีนะครับถึงแม้การเวลาจะผ่านไป10ปีต้องบอกว่าเจเนอเรชันใหม่younger generation ให้ความสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการสะสมนาฬิกานะครับแล้วก็ผมก็มั่นใจนะครับว่าด้วยeffort ของเราที่ผ่านไปในการสื่อสารนะครับในการ curate story ต่างๆเนี่ยทำให้younger generation น่าจะนะครับมีการเข้าใจในศิลปะนาฬิกาลึกซึ้งมากขึ้นนะครับจุดที่ทำให้ PMT The Hourglass มีความแตกต่างจากรีเทลเลอร์รายอื่นๆนี่คือผมว่ามีหลายจุดนะครับจะบอกว่าแตกต่างทีเดียวไหมผมว่ามันมีทั้งเหมือนและความต่างจุดที่ดีที่เหมือนเนี่ยก็คือว่าแน่นอนแบรนด์พอร์ตโฟลิโอในบางแบรนด์เนี่ยมันก็มีที่เป็น leading brand อยู่แล้วที่ทางบางแบรนด์ก็เราเป็น exclusive
นะครับก็จะมีความเป็นยูนิคของเราบางแบรนด์ก็อาจจะมีบริหารร่วมกับเจ้าอื่นเหมือนกันแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ differentiate ตัวเราเองคือเรื่องของ culture ในองค์กรนะครับเรื่องของ service mind ที่เรามีให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องของ store experience ต่างๆที่เราเรียกว่าลงทุนกับเวลาไปเยอะมากในการที่จะ develop แต่ละ store ขึ้นมาเพื่อให้ unique experience กับลูกค้าครับซึ่งในส่วนนี้ก็แปลว่าทางบริษัทก็ต้องมีการเทรนนิ่งพนักงานเพิ่มเติมในส่วนของ engagement และบริการหลังการขายคือตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมาถึงระดับ watch specialist เนี่ยเราให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับเราโฟกัสมากเรามีการทำ mystery shoppingนะครับในทุกๆสาขาในทุกๆเดือนนะครับเพื่อจะวัดเกณฑ์ว่าการบริการการเล่าเรื่องนะครับให้กับลูกค้าเราฟังเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจหรือยังนะครับนอกเหนือจากที่เราทำเองเนี่ยทางแบรนด์ก็มีการทำquality evaluation อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับจากคำที่มักได้ยินช่วงที่ผ่านมาจะบอกว่านาฬิกาได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องหมายหนึ่งของการลงทุนคิดเห็นยังไงกับคำนี้คะถ้ามองในเชิงของการลงทุนเนี่ยเราควรจะมองสินทรัพย์อย่างเช่นหุ้นพันธบัตรหรืออะไรที่ให้ผลตอบแทนได้อย่างแน่นอนแล้วก็มันมี value ที่ชัดเจนนาฬิกาเนี่ยผมมองว่าเป็นสินทรัพย์ทางใจนะครับเป็นสินทรัพย์ของในเชิงศิลปะนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อนาฬิกามาเพื่อจะลงทุนอย่างเดียวเพื่อจะไม่ได้ใช้มันเลยเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ของคนที่ผลิตนาฬิกามาตั้งแต่แรกแต่ช่วงหลังมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าอาจจะเป็นที่ดีมานด์สูงกว่าซัพพลายเยอะมากทำให้ราคาในตลาดเนี่ยปรับสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตซึ่งผมก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นผลพลอยได้ละกันย้อนกลับไปเมื่อก่อนจากวันนั้นที่ในฐานะ investment banker ที่เข้ามารับช่วงต่อกิจการครอบครัวมีแรงกดดันอะไรมากไหมคะด้วยตัวผมเองเป็นคนที่อยากทำอะไรให้ดีที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนดีนะครับของตัวเองว่าเรามักจะมองในเชิงที่ว่าเราจะพัฒนาตัวเองและองค์กรได้ในรูปแบบไหนฉะนั้นแรงกดดันมันจะมาจากภายในมากกว่าแล้วก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อินสปายเรานะครับแล้วก็โมทิเวตเราให้ทำได้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยผมว่ามันคงต้องทำด้วยใจนะครับผมคิดว่าธุรกิจอะไรที่เราทำเนี่ยมันไม่สามารถประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ถ้าเราไม่มีแพชชั่นกับมันนะครับทุกๆวันที่ตื่นนอนมาเนี่ยผมมีความรักกับสิ่งที่ผมทำมีความรักกับทีมงานที่ผมได้ร่วมงานด้วยผมคิดว่าอันนี้คือความสุขที่แท้จริงในการทำงานนะครับส่วนหลักของการบริหารทั่วไปแน่นอนเราก็คงต้องมุ่งเน้นในเชิงของคุณภาพนะครับไม่ใช่ในเชิงของปริมาณนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าผมก็ใช้ empathy เข้ากับการบริหารค่อนข้างจะเยอะเพราะผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยในธุรกิจนี้มันต้องใช้ความเข้าใจสูงคือแต่ละแบรนด์ก็มีที่มาที่ไปนะครับมีประวัติที่ยาวนานมี positioning ที่ชัดเจนฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีความ respectทุกๆแบรนด์นะครับว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็คงถ้าเราได้รับสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นผมว่ามันก็จะบริหารงานได้ง่ายขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประสบการณ์และแนวคิดการบริหารธุรกิจของคุณนรันธ์ธรรมาวรานุคุปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ